สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2566สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานเปิดงานแสดงดนตรีและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันประสูติวันเสาร์ที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา18นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองลียงทรงเป็นประธานเปิดงานแสดงดนตรีและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันประสูติรองนายกเทศมนตรีเมืองลียงฝ่ายการต่างประเทศและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสและนายกเทศมนตรีเขต9นครลียงนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายปิยะสกลสกลสัตยาธรนายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจัดร่วมกับวิทยาลัยด้านการดนตรีของแคว้นโรนแอลและวิทยาลัยด้านการดนตรีและนาฏศิลป์แห่งชาติเมืองลียงเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประชาชนชาวไทยทรงอุปถัมภ์ดนตรีและวัฒนธรรมในประเทศไทยพระกรณียกิจนานับประการเป็นที่ประจักษ์องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมีมติประกาศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระครบ100ปีวันประสูติ6พฤษภาคม2566อาจารย์และนักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีและนาฏศิลป์แห่งชาติเมืองลียงและวิทยาลัยด้านการดนตรีของแคว้นโรนแอลบรรเลงเพลงองเพรเดเซียมัวและแอร์เดเซียมัวนายมิเชลริชาร์ดเดอลาลองนักประพันธ์เพลงแห่งราชสำนักพระเจ้าหลุยที่14บทเพลงไทยที่บันทึกไว้ในจดหมายเหตุลาลูแบร์และบทเพลงของนักประพันธ์เพลงชาวฝรั่งเศสกามีเซงซองกล่าวถึงสัตว์ในจินตนาการที่สร้างแรงบันดาลใจทำให้ผู้ฟังได้ติดตามบทเพลงทั้ง14ท่อนที่มีความรู้สึกแตกต่างกันเช่นเสียงแห่งความเศร้าสงบของหงส์การเคลื่อนไหวของสัตว์เป็นบทเพลงที่สื่อถึงความแตกต่างของธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประพันธ์ดนตรีเป็นศิลปะที่ไพเราะและสวยงามการแสดงมีการระบำประกอบรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ออกแบบท่าแสดงถึงความเคลื่อนไหวของกวางการเคลื่อนไหวอย่างสงบของเต่าความสงบนิ่งของโลกใต้บาดาลและความงดงามที่เป็นธรรมชาติของหงส์และนำเสนอจินตนาการของหิมพานต์ผสมผสานความเป็นไทยกับโลกสากลนายยุทธนาอัครเดชานัทและนายกล้ากูลอัครเดชานัทแสดงดร.กฤตเย็นสุดใจนักออกแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าทอเครื่องแต่งกายเป็นเส้นใยพลาสติกรีไซเคิลตามแนวคิดออกแบบอย่างยั่งยืนนายชาร์ลมอโรอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยด้านการดนตรีและนาฏศิลป์แห่งชาติเมืองลียงควบคุมการฝึกซ้อมทั้งหมดการแสดงครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์สำคัญในการพัฒนาการศึกษาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยด้วยความสนพระทัยในดนตรีคลาสสิกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนวงการดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งการเสด็จทอดพระเนตรและทรงฟังการแสดงดนตรีคลาสสิกอย่างสม่ำเสมอจากนักดนตรีเยาวชนและนักดนตรีอาชีพทรงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการพัฒนากิจการวงดนตรีคลาสสิกจึงทรงอุปถัมภ์สนับสนุนการก่อตั้งกิจการวงดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาดนตรีของเยาวชนซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและศิลปินดนตรีคลาสสิกที่มีความสามารถได้รับโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถของตนทั้งการร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรีระดับนานาชาติค่ายอบรมระยะสั้นตลอดจนการไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วยพระปณิธานที่จะพัฒนาระบบการเรียนการสอนดนตรีของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติได้พระราชทานชื่อสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านดนตรีปัจจุบันสถาบันดนตรีได้ดำเนินภารกิจสืบสานพระปณิธานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติมุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีคลาสสิกให้ได้มาตรฐานสากลรวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจดนตรีคลาสสิกให้สังคมไทยการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าดนตรีและศิลปะเป็นภาษาสากลที่สื่อสารกันทั่วโลกการผสมผสานของดนตรีและศิลปะไม่มีขอบเขตเชื่อมโยงกันไม่ว่าชาติใดถึงจะแตกต่างทางวัฒนธรรมการสนับสนุนและส่งเสริมด้านดนตรีของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยอย่างแท้จริงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองลียงสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงงานด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้เวลา 7:30 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ในการวางยาสลบสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้อายุ1ปี6เดือนเพศผู้ซึ่งมีภาวะอัณฑะอยู่ในช่องท้องด้านขวาที่เรียกว่าภาวะอัณฑะทองแดงและสุนัขพันธุ์ผสมอายุ11ปี8เดือนเพศเมียที่มีก้อนเนื้อที่เต้านมข้างขวาระหว่างคู่ที่2ถึง3ขนาด1เซนติเมตรในการนี้ทรงเตรียมเครื่องมือสำหรับทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เสร็จแล้วทรงใช้ยาดมสลบคงภาวะการสลบพร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดการผ่าตัดเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภาวะอัณฑะทองแดงคืออาการผิดปกติของลูกอัณฑะข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างของสุนัขไม่ตกลงมายังถุงหุ้มอัณฑะโดยยังคงค้างอยู่ในช่องท้องหรือช่องขาหนีบหากปล่อยไว้อัณฑะที่ค้างอยู่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งได้ดังนั้นหากพบสุนัขมีความผิดปกติดังกล่าวควรพาไปรับการรักษาด้วยการผ่าตัดทำหมันและนำเอาอัณฑะที่คงค้างอยู่ภายในช่องท้องหรือขาหนีบออกเพื่อป้องกันให้เกิดโรคร้ายกับสุนัขต่อไปทั้งนี้การทำหมันให้สุนัขยังช่วยลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์อาทิมดลูกอักเสบและเนื้องอกบริเวณเต้านมของสุนัขเพศเมียภาวะต่อมลูกหมากโตในสุนัขเพศผู้และเป็นการคุมกำเนิดถาวรควบคุมการขยายพันธุ์ตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีจะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่16ถึงวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2566
ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรกัตติยราชนารีจะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่16ถึงวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2566ในการเสด็จเยือนครั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรกัตติยราชนารีจะทรงงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์กับสถาบันทางวิชาการในกรุงลอนดอนโดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัย University College Londonโดยจะเสด็จไปทรงหารือเกี่ยวกับการวิจัยด้านโรคติดเชื้อและทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการวิจัยด้านภูมิคุ้มกันและการปลูกถ่ายอวัยวะตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัย University College London สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรกัตติยราชนารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SQ711 ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา 18:30 นและจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SQ708 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา 11:10 นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11พฤษภาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจวันนี้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของ10เอกสมหมายนาคสืบวงศ์ณบ้านเลขที่48หมู่ที่5บ้านเมืองแพมอำเภอปางมะพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน10เอกสมหมายนาคสืบวงศ์เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิทักษ์กองร้อยฐานพลานที่3006หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่30ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะลาดตระเวนตรวจเส้นทางบริเวณโรงเรียนบ้านเตาปูนหมู่ที่3บ้านเงาะกาโปอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่12พฤษภาคม2566การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสิบเอกสมหมายนาคสืบวงศ์อย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ